สวัสดีครับพบกับเชฟเทอร์ทิกนะครับคลิปนี้มีงานของเล่น Transformer มาให้ดูกันนะครับตัวนี้ Bubble Bee นะครับเป็น Bubble Bee ในภาค Movie นะครับรหัส CE01 นะครับ King Bee Knight นะฮะตัวงานเนี่ยไม่แน่ใจว่าค่ายไหนนะกล้าเอารูป Bubble Bee มาขึ้นกล่องเลยนะครับขึ้นหน้ากล่องเลยเดาว่าน่าจะเป็นมาเฟียของวงการ Transformer ที่จีนนะครับงูดำนะฮะเพราะว่ากล้าเอารูป Bee ขึ้นขนาดนี้หลังๆงาน KO เขาจะไม่ค่อยเอารูปตัวคาแรคเตอร์ที่มันมาจากหนังมาขึ้นนะครับเพราะว่าน่าจะเสี่ยงนะฮะกล่องหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นรูปบีนะครับถือค้อนนะครับแล้วก็จะมีติดเดทด้วยแล้วก็มันจะมีไฟตัวนี้มันเป็นงาน KOOS นะครับมาจากตัวทางครับTE01 นะครับตัวนั้นมันจะเล็กกว่านะครับตัวจะประมาณ18เซนผมเคยรีวิวไปแล้วใครอยากดูไปดูคลิปเก่านะครับแล้วก็จะเป็นพลาสติกทั้งตัวด้วยแต่ว่าตัวนี้นะครับเป็นเหล็กมีชิ้นอลลอยตามข้อต่อนะครับเขามีการอัปเกรดให้ข้อต่อต่างๆที่มันเป็นจุดบอดของตัวเดิมเนี่ยนะครับตัวที่เป็นออริจินอลของเขาเนี่ยตัวทางครับเนี่ยให้มันเป็นเหล็กนะครับให้มันดูมีความคงทนมากขึ้นแต่ว่าจะทนหรือเปล่าเนี่ยต้องดูกันอีกทีนึงในกล่องจะมีคู่มือมาให้1เล่มนะครับก็เป็นภาพสีแบบนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือวิธีการแปลงร่างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยลำดับการแปลงร่างนะครับที่ตามขั้นตอนของเขาเนี่ยน่าจะประมาณ44สเต็ปเลยนะครับนี่เยอะมากนะครับแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะผมไม่แปลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจคือตรงนี้นะครับมันเป็นวิธีการเปิดไฟนะครับตัวนี้จะเปิดไฟด้วยระบบแม่เหล็กนะครับใช้ค้อนในการเปิดไฟที่ตานะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะฮะเอามาจากกล่องนะครับจะเรียงอุปกรณ์มาแบบนี้นะครับมีหัวอีก1อันนะครับมีตัวบัลลอนบีนะครับมีค้อน1อันนะครับแล้วก็จะเป็นเบส2อันนะฮะแล้วก็จะเป็นปืนนะครับที่สามารถมาเสียบที่ตัวแขนได้แล้วก็จะมีรังถ่านมาให้อีก2ชิ้นนะครับต้องมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับของมือ1นะครับสำหรับงานนี้นะครับเขาแถมถ่านมาให้ดูนะครับเป็นเบอร์ LRC1 นะครับ2ก้อนนะครับสังเกตที่ฝาถ่านพลาสติกนะครับมันจะ8เทปมาแบบนี้นะครับตัวถ่านจะอยู่นี่นะครับเห็นไหมนะครับเป็น2ก้อนนะครับแล้วก็2ก้อนนะครับแล้วก็จะแถมเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กสำหรับใส่ตรงตูดค้อนนะครับเพื่อที่จะเปิดระบบไฟนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตดีๆนะฮะมาดูอุปกรณ์ทีละชิ้นกันเลยนะครับชิ้นแรกดูหัวก่อนนะครับอันนี้คือหัวในโหมดต่อสู้นะครับก็จะเป็นงานพลาสติกนะครับข้างในเนี่ยจะมีพื้นที่สำหรับใส่ตัวเป็นรังถ่านนะครับสำหรับใส่เปิดไฟได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องเอารังถ่านใส่นะครับแล้วก็สามารถปิดได้แบบนี้นะครับพอใส่ถ่านเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีไฟที่ลูกตานะครับแต่ว่าตัวงานเนี่ยจะไม่มีสัญลักษณ์ออโตบอทมานะครับถ้าเกิดเป็นงานถ้าผมจะไม่ผิดเป็นT0 เนี่ยนะครับ DOX เนี่ยจะมีเป็นตาออโตบอทอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เอารูปขึ้นกล่องแต่ว่าตัวงานไม่เอารูปออโตบอทมาติดกลัวนะครับก็อันนี้คือในส่วนหัวนะครับเป็นพลาสติกธรรมดานะครับแล้วก็จะมีพาร์ทใส่ที่ลูกตานะครับสำหรับการใส่แบตเตอรี่นะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นเบอร์ LRC1 นะครับแล้วก็ตัวรังถ่านตรงเนี้ยนะครับตัวที่ผมเนี่ยตัวขา2ข้างเห็นมั้ยสีดำเนี่ยนะครับมันจะแคบนะครับเขาทำมาแคบกว่าตัวขนาดของตัวถ่านนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยขามันจะโก่งออกนิดนึงนะครับมันจะกว้างขึ้นแล้วเวลาเราไปใส่ในตัวช่องของหัวของตัวบัลลอนบีตัวนี้นะครับมันใส่แล้วมันของผมนะอันนี้ของผมมันจะไม่พอดีนะครับผมต้องคว้านออกนะครับประมาณนึงเลยคว้านออกเนี่ยอย่างที่เห็นเลยเห็นไหมขอบด้านข้างตรงนี้นะครับผมจะคว้านออกเพราะว่าพอใส่ตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยถ้าเดิมๆเนี่ยใส่แล้วไม่ลงนะครับจะปิดหัวไม่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันของใครที่ใส่ไปแล้วนะครับปิดหัวปิดช่องหัวข้างบนไม่ได้เนี่ยก็คว้านละกันถ้าเกิดจะไม่ได้ขายต่อหรืออะไรนะหรือว่าถ้ากลัวเสียหายก็ไม่ต้องใส่ระบบถ่านเล่นแต่ผมอ่ะไม่สนใจนะครับคืออยากจะเล่นนะฮะคืออันนี้คือคว้านแล้วนะมันถึงใส่ได้ถ้าไม่คว้านเนี่ยคือลงไม่พอดีแล้วมันจะปิดหัวไม่ได้นะครับปิดฝาข้างบนไม่ลงนะครับอันนี้คือคว้านเรียบร้อยแล้วก็เลยปิดได้พอดีแบบนี้นะครับในกรณีใส่รังถ่านนะครับแล้วก็เปิดไฟแบบนี้นะฮะมันต้องเล่นนะครับมันมีระบบมาให้แบบนี้นะครับเนี่ยนะครับการเปิดไฟนะครับก็มันจะเปิดอย่างนี้เนี่ยตรงตูดมันจะมีเป็นแม่เหล็กอยู่แบบนี้นะครับแล้วการปิดเนี่ยก็พอผ่านทีนึงเนี่ยมันเหมือนไฟมันจะหลีลงหน่อยนึงนะครับเห็นไหมตามจะหลีลงหน่อยนึงแล้วก็อีกทีก็ปิดเนี่ยแบบนี้นะครับเวลาจะถอดเปลี่ยนพาร์ทหัวนะครับให้ดึงขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จับไว้แบบนี้นะครับเราอย่าไปดึงเลยนะอย่าไปดึงจากแบบมุมตรงแบบนี้นะครับให้ดึงไปข้างหลังนะครับแล้วก็จับฐานนะครับฐานคอไว้นะครับแล้วเด็ดออกมานิดเดียวเองหลุดแล้วนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนหัวอะไรเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปลอดภัยกว่านะครับเวลาเล่นนะฮะอันนี้เป็นชิ้นปืนนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกทำสีมาสีเงินนะครับ2เฉดนะครับอันนี้เฉดหนึ่งอันนี้เฉดหนึ่งก็จะเป็นพลาสติกสีเหลืองแล้วก็จะประกบด้วยน็อตนะครับ2ตัวสามารถน่าจะสามารถถอดเอามาดูข้างในได้นะครับจะมีเป็นกระดาษนะครับยัดตรงขั้วผมเข้าใจว่าน่าจะยัดตรงขั้วนะไม่ให้ขั้วมันโดนถ่านนะครับกรณีแบบว่าสวิตช์ตรงนี้มันแบบอยู่ในกล่องแล้วมันแบบสวิตช์มีการเปิดขึ้นมานะครับถ่านมันจะได้ไม่หมดบางทีแบบพอสวิตช์เปิดคากล่องเนี้ยนะครับมันถ่านมันมีการใช้งานแล้ว
มันอยู่ในกล่องนานๆถ่านอาจจะเยอะอาจจะเสียหายนะครับวิธีการเล่นก็คือเอากระดาษออกก่อนนะครับเผื่อน้องๆที่ดูคลิปอยู่ไม่รู้เอากระดาษออกก่อนนะครับถ้าไม่เอากระดาษออกก่อนเนี่ยถ่านมันจะไม่ทำงานนะครับไฟจะไม่ติดครับนี่แบบนี้นะฮะก็จะมีเปิดไฟได้นะครับอันนี้เป็นค้อนนะครับที่แถมมานะครับอันเนี้ยผมอยากได้มากตั้งแต่ตอนเห็นรูปเปิดพีแล้วนะครับก็มันเป็นค้อนที่ดีเทลดูดีนะและแยกสีมาด้วยผมเข้าใจว่ามันเหมือนไปเอาค้อนคัสตอมนะครับของค่ายไหนมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนเป็นค้อนที่เขาไว้เล่นกับงาน DLX อ่ะงานของ T-Zero อ่ะและค่ายนี้เขาไปก๊อปมาใส่ด้วยนะฮะตรงนี้เป็นเหมือนพื้นที่สำหรับติดตาออโต้บอทนะครับพอดีผมมีสติ๊กเกอร์อยู่เดี๋ยวผมติดเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าค้อนนี่สวยนะดีเทลดีแล้วน้ำหนักไม่เยอะหุ่นน่าจะถือได้สบายๆครับอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์นะครับสัญลักษณ์ออโต้บอทนะครับมันก็จะมีหลายไซส์นะครับมีเล็กกลางใหญ่นะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นไซส์ใหญ่อันนี้นะครับที่จะติดอันนี้ก็แปะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขนาดมันเกือบจะพอดีเป๊ะเลยนะมันมีเกินขอบออกมานิดนึงนะครับแล้วก็ลอกออกนะครับเนี่ยแบบนี้อันนี้เป็นดาบนะครับสำหรับติดที่มือของตัวบับเบิ้ลบีนะครับให้มา2ชิ้นนะครับก็เป็นวัสดุชิ้นพลาสติกนะครับดูดีเทลของตัวหุ่นกันนะครับตัวหุ่นเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นส่วนชิ้นอลอยหลายจุดเหมือนกันนะครับก็เท่าที่จับดูตอนนี้นะครับชิ้นตรงน่องตรงนี้นะครับคือใช่แน่นอนนะฮะแล้วก็ชิ้นพวกตามข้อต่อต่างๆก็คือจะเป็นอลอยหลายจุดเลยนะครับเขาเอาชิ้นส่วนอลอยมาแทนจุดที่น่าจะเป็นจุดบอร์ดของตัวต้นฉบับนะครับ TC01 ตัวทันครับนะฮะเพราะว่าตัวนั้นผมเคยรีวิวนะครับตรงต้นขาเนี่ยร้าวนะครับเนี่ยเขาก็ใส่เป็นอลอยมาแทนเลยแล้วก็มีการอัพดีเทลตรงท้องด้วยนะครับให้มันดูมีดีเทลมากขึ้นตัวเดิมเนี่ยดีเทลจะไม่เยอะขนาดนี้นะครับจะไม่ชัดขนาดนี้สำหรับงานสีนะครับให้ดูตรงนี้นะครับมันจะมีความสะท้อนไฟอยู่ประมาณนึงเลยนะครับมันคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการทำสีหรือว่าเป็นขบวนการทำอะไรกับพลาสติกนะแต่ว่างานดูดีมากนะครับในส่วนของพาร์ทสีเหลืองของตัวนี้นะครับอันนี้ผมเด็ดชิ้นพาร์ทออกมาให้ดูชิ้นหนึ่งนะครับมันพอดีมันถอดได้นะฮะก็งานผิวด้านนอกเนี่ยจะสะท้อนไฟค่อนข้างดีนะครับมันจะมีการสะท้อนที่มันคล้ายๆงานสีนะครับแต่ว่ามันผมดูแล้วมันไม่น่าใช่ทำสีคือเขามีขบวนการอะไรการทำอะไรสักอย่างนึงให้มันออกมาเป็นแบบรูปแบบเนี้ยนะฮะสีข้างในนะครับมันจะเป็นสีของพลาสติกล้วนๆเลยอันนี้คือสีพลาสติกจริงๆของเขานะครับแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันมีความเงาความอะไรอยู่มันจะเห็นความแตกต่างนะครับงานที่เป็นราคาถูกกับงานตัวบัลลังบีตัวนี้ตัว CE01 ตัวนี้อันนี้คือเนี่ยสังเกตดีๆนะสังเกตความสะท้อนของแสงของเงานะครับมิติมันต่างกันอันนี้คืองานราคาถูกนะครับคุณภาพพลาสติกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับมันก็สะท้อนแบบประมาณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือเห็นความต่างของเนื้อพลาสติกเลยอันนี้คือสะท้อนอีกแบบนึงแต่คิดว่าไม่ใช่งานทำสีมั้งครับน่าจะเป็นขบวนการอะไรที่มันให้พลาสติกมันออกมาเป็นรูปแบบเนี้ยนะฮะทีนี้ให้ดูข้างหลังบ้างนะครับชิ้นพาร์ทที่เขาเอามาทำเป็นล้อนะครับชิ้นนี้ก็น่าจะเป็นชิ้นยางจริงๆเลยนะครับเป็นชิ้นยางนะครับจับดูแล้วนิ่มๆหน่อยให้มันดูดีเทลมันดูมีความสมจริงนะครับแล้วก็เป็นกระจกก็ใสวิ่งเลยนะครับนี่นะครับล้ออีกอันนึงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงใต้เท้านี้นะครับก็จะมีล้อ4ล้อ1 2 3 4นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของจุดขยับนะครับจุดขยับก็สามารถขยับได้ปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องระวังมากเพราะว่าตัวนี้เขามีอัปเกรดมาแล้วนะครับในจุดที่มันจะเป็นข้อเป็นจุดอ่อนนะฮะของตัวออริจินอลเนี่ยของ TC01 เนี่ยตัวนี้ก็รับการแก้ไขมาแล้วนะครับก็จะเป็นข้อต่อเป็นอลอยนะครับหลายจุดเลยนะฮะก็จุดขยับก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับในส่วนแขนก็งอได้ประมาณนี้นะครับมือนะครับสามารถขยับได้นิ้วนะฮะ3นิ้วจะติดกันนะครับแล้วก็นิ้วโป้งแยกออกมาข้อมือได้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนเอวสามารถขยับหมุนได้แบบนี้แต่ว่าจะติดกระจกนิดนึงนะครับเวลาจะขยับเยอะๆก็เอากระจกหลบนิดนึงเวลาจัดท่าเล่นอะไรพวกนี้ขานะครับจริงๆตัวเก่าเนี่ยผมแทบจะไม่กล้าขยับเลยนะตัว TC01 นะครับเพราะว่าขานี่ดูแบบอ่อนแอมากนะครับดูเสี่ยงในการแบบแตกหักมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาแก้มาแล้วใช่ไหมมันใส่เป็นพาร์ทอลอยนะครับมันก็จะน่าจะดูแข็งแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ขยับยกขาได้ขนาดนี้เลยนะฮะแล้วก็เข่าก็สามารถนี่สามารถกดได้ประมาณนี้น่าจะติดแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็เท้าสามารถปรับองศาได้งอได้ประมาณนี้นะครับพับลงมาได้ประมาณนี้สำหรับจุดขยับนะครับสำหรับความสูงของตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ22เซนนะครับลองเทียบขนาดกับตัว LX03F นะครับลองเทียบขนาดกับ M09 นะครับเทียบกับ Toy World นะครับ TWF09 ครับเทียบกับ Optimus นะครับงาน T0 ครับเทียบกับ Optimus Black Apple ครับเทียบกับ BS02 เมกาตอนครับเทียบกับ OV01 นะครับ Sentinel Prime ครับเทียบกับงานกันดั้มนะครับ Master Gate นะครับ MG1/100 นะครับแล้วก็เป็น High Gate นะครับ1/144ครับช่วงสุดท้ายนะครับงาน CE01 Bubble B นะครับข้อต่อดีนะครับจุดขยับดีสีสวยทั้งโครงในและพาร์ทก่อสีเหลืองด้านนอกนะครับ
แต่ดีเทลการทำสีเนี่ยยังไม่เท่าตัวต้นแบบอย่าง TC01 นะครับตัวนั้นน่ะเขาทำดีเทลสีมาสมจริงกว่านะครับสำหรับตัวนี้เขาจะมีการอัปเกรดนะครับข้อต่อต่างๆแล้วก็อัปดีเทลนะครับเท่าที่เห็นคือช่วงท้องนะครับมีการเพิ่มดีเทลเข้าไปนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับผมมีการทำดีเทลเพิ่มเข้าไปเองนะครับโดยใช้ panel line นะครับของทามิยะหยอดเข้าไปนะครับตามร่องตามดีเทลต่างๆนะครับให้มันมีดีเทลขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยขนาดที่มันเท่าขนาดความสูงนะครับมันจะพอๆกับตัวบัลลังก์บีของงาน T0 นะครับก็จะอดไม่ได้ที่จะมาเปรียบเทียบกันนะครับเอาจริงๆเนี่ยดีเทลสีต่างๆนะครับยังห่างงาน T0 เยอะนะครับแล้วก็ด้วยความที่ตัวนี้ราคาถูกกว่านะครับTK Toy นะครับเขาเปิดพรีอยู่ตอนที่ผมสั่งนะฮะเปิดพรีอยู่1,850นะครับหน้าร้านเนี่ยขายอยู่1,990นะครับคือไม่ถึง 2,000ก็จัดเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนที่อยากได้บีในร่างนี้นะครับที่ราคางบไม่เกิน 2,000 นะครับผมเนี่ยไม่เคยเก็บบีเลยนะบีของภาคนี้นะครับส่วนใหญ่จับงาน 5U นะครับงาน T0 ก็ไม่ได้เก็บนะครับคือไม่ใช่แฟนบีไงแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับมันมีลูกเล่นอะไรที่มันน่าสนใจนะครับผมก็ว่าจะเก็บร่างนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นบีที่แปลงร่างได้นะครับที่งานดีที่สุดที่มีในท้องตลาดตอนนี้เท่าที่ผมรู้นะครับในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็ตามที่บอกไปในคลิปนะครับล้างทานอาจจะใส่หัวไม่ได้อาจจะต้องคว้านนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกตัวหรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นนะครับแล้วเวลาถอดพวกชิ้นหน้าชิ้นอะไรเนี่ยมันอาจจะหลุดง่ายนิดนึงต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้ถ้าแปลงร่างนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นหุ่นแปลงร่างได้แต่ว่าถ้าแปลงร่างเนี่ยมันเสี่ยงที่จะมีจุดหลวมเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะพับไปพับมาต่อให้มันเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กอยู่ข้างในเป็นชิ้นเหล็กอยู่ข้างในก็มีโอกาสที่มันจะมีอาการหลวมเยอะนะครับแล้วก็จะมีรอยถลอกเกิดขึ้นด้วยตามพาร์ทสีเหลืองเนี่ยโดยเฉพาะตรงขานะครับตรงขาเป็นพาร์ทที่ทำสีมานะครับถ้าแปลงร่างเนี่ยอาจจะมีรอยนะครับของผมนี่ยังไม่ได้แปลงร่างยังมีรอยนิดๆแล้วนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับก็เอาทำคลิปมาให้ดูกันประมาณนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ